ต้านคิดถึงไม่ไหวริชชี่หย่อนภาพหวานก็อตซีนนี้ทำไอจีแตกโดนแซวสนั่นเปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บคู่นี้เขาก็หวานจนน้ำตาลเรียกพี่จริงๆค่ะสำหรับคู่รักที่เปลี่ยนจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างพระเอกหนุ่มก็อตกิตติพัทรและนางเอกสาวริชชี่ปรเนศพอเป็นแฟนกันแล้วก็หมั่นเติมหวานใส่ใจกันและกันแถมยังบอกรักบอกเลิฟกลางไอจีให้แฟนได้ฟินกันแก้มแตกกันเป็นประจำต้องบอกเลยว่าคู่นี้ยืนหนึ่งความคลั่งรักกันสุดๆแต่เพราะช่วงนี้โควิด-19 ระบาดหนักจึงห่างกันสักพักไม่ได้เจอกันเหมือนเคยแต่เพราะความคิดถึงมันห้ามไม่ไหวหนุ่มก็จึงแอบไปหาหวานใจให้หายคิดถึงสักหน่อยโดยสาวริชชี่ก็ได้อวดภาพคู่หวานๆเมื่อแฟนมาหาถึงที่แม้จะไร้แคปชั่นแต่ดูจากสถานะก็ดูแฮปปี้สุขล้นหัวใจทำเอาไอจีแทบแตกกับโมเมนต์หวานสุดท้ายต้องโดนแซวไปตามระเบียบ